ฟู้ดวอล์ควันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชิมมาช็อปและมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ตลาดซาวให้อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับและไปเรียนรู้อาหารพื้นถิ่นของคนที่นี่กันบอกได้เลยว่าวันนี้ได้กินกันแบบจุกๆกันอย่างแน่นอนครับตลาดซาวให้นั้นถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมวัตถุดิบและอาหารพื้นบ้านที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้เลยต้องให้พี่หยีชาวบ้านของที่นี่เป็นไกด์นำเที่ยวให้เรากันครับถ้าร้านพี่เองพี่หยีขายอะไรบ้างครับเราขายเมี่ยงครับขายเมี่ยงมีขนมขายผักเหมือนตามคอนเซปต์ของตลาดนี้ที่ผมมาคือเขาบอกว่าที่เนี่ยจะเป็นของที่บ้านไหนมีอะไรก็เอามาขายอ่ะใช่ครับคือจะไม่ใช่ของที่แบบไปรับมาไปซื้อมางั้นเดี๋ยววันนี้เราต้องรบกวนพี่หยีละให้พี่หยีพาผมไปเที่ยวกันครับวันนี้ครับโหของเยอะเลยนะพี่หยีครับผมสุดยอดอันนี้กลอยครับกลอยทอดงาอุ้ยผมเป็นคนชอบกินข้าวเหนียวกลอยมากเลยนะคือคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่ากลอยเนี่ยถ้าไปขุดเจอสดๆแล้วกินเลยไม่ได้นะมันมีพิษนะใช่ใช่ใช่ครับมันมีพิษมันเป็นพิษมันต้องมีเทคนิคการทำและอันนี้เขาทำมาแล้วอันนี้เป็นกลอยทอดมันกรอบเหมือนพวกแบบแป้งปอบเปี๊ยะหรือว่าเกี๊ยวกรอบอย่างนั้นเลยนะประมาณนั้นแต่ว่ามันมีความมันความหอมจากกลอยคุณผู้ชมไม่เคยกินมาก่อนเลยกลอยทอดกลอยนึ่งเขาก็จะคลุกมะพร้าวแล้วก็โรยงาแล้วเวลากินก็จะโรยน้ำตาลนิดนึงใช่ครับเป็นข้าวเหนียวกลอยใช่ครับอันนี้ของโปรดเลยนะคือผมเนี่ยพูดเลยนะว่าปกติผมไปที่ไหนนะผมเจอข้าวเหนียวกลอยเนี่ยผมต้องซื้อครับไม่กินไม่ได้เลยพี่งาหอมมากเลยอ่ะก็เขาปลูกเองนะครับปลูกแบบออร์แกนิกงาก็ปลูกเองคุณผู้ชมหอมสุดมาดูอาหารพื้นถิ่นบ้างนะครับเป็นขนมพื้นบ้านขนมกล้วยเหรอพี่หรือว่าอะไรอ่ะเขาเรียกข้าวต้มซัวครับทำจากแป้งข้าวเหนียวนะครับคลุกกับมะพร้าวแล้วก็ใช้กล้วยตากอารมณ์จะคล้ายขนมกล้วยแต่มีความหอมกว่าโอ้แต่หนึบคุณผู้ชมหนึบเพราะมันเป็นแป้งข้าวเหนียวแค่จับดูก็รู้ว่าหนึบอ่ะขออนุญาตชิมหน่อยนะครับความหวานได้มันจากกล้วย มันแปลกตรงเวลาเรากัดไปเจอกล้วยตากอ่ะกล้วยตากมันจะเด้งๆหน่อยมันจะไม่เหมือนกล้วยธรรมดามันจะนิ่มไงมันเหมือนกับมันมีแบบหลายๆรสสัมผัสในอันเดียวกันแล้วก็เพราะมันหอมกล้วยตากหอมมะพร้าวหอมใบตองแล้วมันก็หอมตัวแป้งข้าวเหนียวด้วยคือมันหอมพร้อมกันหมดเลยใช่ๆครับผมนี่อู้นี่ขนมเบื้องกับถังแตกคุณพ่อต้องเปลี่ยนชื่อครับฝอยทองไส้ถังแตกเพราะว่าของพ่อเขาใส่ฝอยทองเยอะกว่าพี่ฝอยทองคุมถังแตกผมมองไม่เห็นแป้งเลยอ่ะโอ้โหแป้งนุ่มหนึบแล้วหอมด้วยแล้วเนื้อแป้งข้างในอ่ะมันไม่ได้เป็นโพงอ่ะอันนี้จะหนึบหนึบหนึบแล้วหอมมากเลยครับอันนี้อาหารพื้นถิ่นครับหมกหมกหน่อไม้เนี่ยรู้จักเคยเห็นแต่อันนี้ที่อะไรล่ะกระดูกหมูใส่หัวปีหมกกระดูกหมูใส่หัวปีคือใช้กระดูกหมูเป็นหมกแต่อย่างนึงที่อยากให้เห็นคุณผู้ชมดูราคานะกระดูกหมูนะตอนนี้หมูแพงมากนะแล้วดูขนาดห่อนะแน่นๆเลยอ่ะคือไปที่อื่นเนี่ยคือ20บาทคือไม่มีเนื้อสัตว์ไงเป็นหมกหน่อไม้หมกหัวปีอย่างเงี้ยเป็นวัตถุดิบอย่างเดียวแต่นี่คือ20บาทมีหมูด้วยนะครับอันนี้เป็นทองม้วนสดจะมีไส้ขนุนครับแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีงาครับแล้วก็มีข้าวโพดด้วยหมายถึงในชิ้นนึงอ่ะมีแค่1ชิ้นใน1ชิ้นคือชิ้นเดียวมีครบขนาดนั้นเลยเหรอใช่ๆครับโอ้โหคุ้มเลยอ่ะหอมจังเลยอ่ะมันมีกลิ่นหลายกลิ่นมากมีขนุนมีใบเตยอันนี้ไอเดียเค้าดีมากเลยกินแล้วพอนึกออกแล้วใช่ใช่ใช่มันเหมือนกินรวมมิตรที่เป็นถ้วยเย็นๆแต่ว่ามันเป็นรวมมิตรที่อยู่ในรูปแบบทองม้วนไอเดียมาจากอันนี้ไหมคุณผู้ชมแปลกมากคือพอกินเข้าไปตอนแรกแบบเฮ้ยรสนี้เรารู้จักแต่เรานึกไม่ออกพอนึกออกมันเป็นทองม้วนสดรสชาติรวมมิตรหายากคุณผู้ชมใส่น้ำแข็งหน่อยดีกว่าต่อโอ้กินไม่หมดจริงๆผักพื้นถิ่นอีกตัวหนึ่งครับเชฟรู้จักผักกูดไหมรู้จักครับผักนี้ใส่ดีครับผักกูดกูดไม่ใช่ผมเคยไปถ่ายทำอยู่มันจะเป็นผักที่บ่งบอกถึงความเป็นออร์แกนิกนะใช่ใช่ผักกูดเนี่ยถ้าท้องที่นั้นมีการใช้สารเคมีจะไม่ขึ้นใช่แค่แบบเราปลูกตรงนี้แล้วแปลงข้างๆใช้ยาฆ่าแมลงแปลงนี้ตายด้วยนะแต่ว่าคุณพี่เขาไอเดียดีมากเขาเอามาทำเป็นเกี๊ยว
อดคนคิดถูกคนคิดถูกเขาเก่งคือผักกูดเนี่ยทอดแล้วมันยังกรอบอยู่ใช่ครับมันยังหวานอยู่ยังคงความกรอบใช่แล้วก็เขาเติมเห็ดหอมลงไปอ่ะมันทำให้ข้างในมันหอมเวลากินครับผมครับอร่อยพวกเมนูเนี่ยเราก็คุยกันว่าเอาวัตถุดิบในพื้นที่เนี่ยมาปรับเปลี่ยนให้มันได้เมนูบางอย่างใหม่ๆแสดงว่าผมจะพูดได้ว่าอาหารหลายๆอย่างเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ด้วยคือหาที่อื่นไม่ได้ด้วยใช่ๆโอ้โหเดินมาสะดุดตาร้านนี้ก่อนเลยอันนี้ของกินอันนี้อาจารย์หลักละดอกดาราดาราโอ้ขอบคุณครับพี่เห็นไหม5บาท10บาทก็เล่นข้าวยำประยุกต์คือยังไงมันประยุกต์ยังไงพี่มันเป็นฟิวชั่นเหรอคือปกติข้าวยำเนี่ยมันก็จะมีเครื่องที่เป็นฟิกของมันยอดผ้าห่มเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ำหลักๆมันต้องเป็นบูดูอ่ะใช่ต้องเป็นบูดูที่นี่ใช้ปลาร้ากับน้ำตาลอ้อยอ๋อเป็นข้าวยำแบบสูตรปลาร้าใช่ครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบูดูมันอาจจะไม่คุ้นเคยกับคนต่างถิ่นแล้วที่นี่เขาเลยก็ทำเป็นประยุกต์ก็คือเป็นรสชาติแบบที่นี่แล้วก็ผักของที่นี่เลยใช่ครับโอ้สมชื่อเลยพี่อันนี้คุณผู้ชมต้องมาลองเลยนะผมบอกเลยนะหน้าตาที่เหมือนข้าวยำใต้แต่รสชาติไม่ใช่เลยแตกต่างชัดเจนต้องอยากให้มาลองความเป็นน้ำบูดูเนี่ยคือความเข้มข้นแต่น้ำซอสของที่เนี่ยมันหอมแล้วมันเบามันจะได้รสชาติวัตถุดิบแล้วมันจะได้ความสดชื่นอันนี้เด็ดจริงคุณผู้ชมต้องมาลองอ่ะอันนี้เป็นไตปลาแห้งไตปลาแห้งปกติทางใต้เนี่ยไตปลาจะเป็นไตปลาทูพอมาที่นี่ก็จะเป็นไตปลาสร้อยกว่าจะแกะออกมาได้เนี่ยนะนั่งแกะกันนะตัวแค่เนี้ยเอาไตปลาไม่ใช่ไตปลาก็มาจากใต้นั่นแหละผมชอบครับผมก็จะให้รถมันทานง่ายขึ้นครับไม่จัดจานเท่าทางใต้อาหารใต้อะที่มันมีเอกลักษณ์มีความอร่อยของมันอยู่แล้วแต่พอมาถึงที่เนี่ยถูกปรับให้เป็นรสชาติของคนที่นี่แล้วคนที่เนี่ยไม่ยึดติดว่าแบบถ้าฉันทำแกงไตปลาต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใส่อันนี้ผิดแล้วเปิดกว้างแล้วเอาอาหารทุกวัฒนธรรมมารวมกับวัตถุดิบท้องถิ่นมันก็จะเป็นออกแนวฟิวชั่นหน่อยๆเนาะใช่ครับมันทำให้อาหารมันมีเอกลักษณ์อะพี่หยีครับแล้วต้องถามว่าที่มาที่ไปของตลาดนี้เป็นยังไงครับมันเริ่มจากเราหาพื้นที่ขายครับเป็นกลุ่มคนเล็กๆออกจากในเมืองมาก็คือเคยไปทำงานในกรุงเทพแล้วก็แบบเบื่อแล้วเบื่อเมืองกลับมาอยู่บ้านก็ประมาณนั้นครับกลับมาทำเกษตรแล้วเวลาขายเนี่ยเราก็ต้องไปขายที่อื่นสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยคุยกันว่าเรามาทำตลาดให้คนมาหาเราแทนที่เราจะไปหาลูกค้าเราก็หาชื่อตลาดทีนี้เราใช้พื้นที่ของบ้านไร่ซึ่งบ้านไร่เนี่ยคนลาวอยู่เยอะก็มีคำหนึ่งก็คือบ้านไร่เนี่ยก็คือคำว่าไร่เนาะไร่ใช่ครับทีนี้เราทำอาชีพเราเนี่ยก็ทำสวนทำไร่เหมือนกันเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้างั้นก็ตลาดซาวให้แล้วกันซาวให้นี่มันแปลว่าซาวให้ก็คือชาวไร่นั่นแหละตอนแรกที่เปิดตลาดเนี่ยมีสักกี่ร้านเริ่มต้นแรกเนี่ยมีแค่ 5-6 ร้านกี่ปีครับกว่าจะเป็นแบบที่เราเห็นวันนี้คุณผู้ชมนี่ปีที่3ถึงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราว3ปีนะมีอีก1ร้านครับน่าสนใจคาเฟ่หัวปรีใช่ครับร้านนี้เป็นมังสวิรัติเฮ้ยนี่จริงเหรอพี่นี่เนื้อปลาชัดๆไม่ใช่หัวปรีครับหัวปรีจริงเหรอใช่ครับเป็นยังไงครับฝาดไหมไม่ฝาดไม่ฝาดปีอะไรครับปีอะไรอันนี้ปีกล้วยน้ำว้าธรรมดาครับปีนี้ครับปีอะไรโอ้ยปกติปีกล้วยน้ำว้าเนี่ยมันจะต้องฝาดนะแต่เขาทำยังไงไม่รู้นะมันเหมือนกับเนื้อไก่นุ่มๆต้องไปขยำก่อนต้องไปคั้นก่อนไปคั้นเอาความฝาดมันออกอ๋อใช่ครับมันจะเป็นแต่อร่อยมากตรงที่แบบว่าคือตัวเนื้อหัวปีที่สับละเอียดนะครับมันซึมซับรสชาติของน้ำเครื่องปรุงเข้าไปเวลาเรากินแล้วเรารู้สึกมันเหมือนเป็นเนื้อสัตว์ก็เลยอร่อยมากคุณผู้ชมนี่ถือว่าอร่อยเลยนะอันนี้หัวปีทอดมาใหม่ๆเลยกำลังร้อนๆขอบจังก็เพราะได้ความใหม่เนาะสดใหม่ทอดตรงนี้นะครับก็ได้ความกรอบมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะครับถ้าใครที่แบบชอบรสจัดๆหน่อยเดี๋ยวถ้าใครจิ้มจะตีมือเลยเพราะว่าอร่อยขนาดนี้แล้วไปจิ้มไม่เสียรสหัวปลีทำไมคุณผู้ชมครับนี่อร่อยแล้วนะครับร้านพุทราครับตัวนี้ส่วนใหญ่ก็เราก็จะได้กินพุทราแห้งเชื่อมใช่พุทราแห้งอันนี้จะไม่แห้งพุทราสดเชื่อมเลยใช่ครับมันเหมือนโปรตีนพุทราเราจะชอบกินเพราะมันมีความหนึบความหวานแต่อันเนี้ยผิวด้านนอกมันจะหนึบหนึบแต่ว่ามันกลับมีเนื้อพุทราอยู่ข้างในมันไม่เหมือนที่อื่นนะแต่ผมว่ามันหอมเพราะว่าพุทราสดยังไงมันก็หอมกว่าพุทราแห้งไงหอมมากเลย
เฮ้ยหากินยากคุณผู้ชมแบบนี้ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่เขาขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุทราเป็นมะขามเนี่ยคือปลูกเองก็จากในชุมชนบ้างครับจากในชุมชนบ้างเอาสินค้าจากชุมชนออกมาแต่เป็นของในพื้นที่ในท้องถิ่นเรานี่แหละคุณผู้ชมต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยมีอาหารแปลกอาหารอร่อยให้แบบให้ชิมแบบไม่รู้จบจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมข้าวมันปลาใช่ครับอ้าวแล้วใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทั้งนั้นเลยข้าวที่นี่เขาก็ปลูกกันเองใช่ครับนะครับผมแล้วก็ปลาเนี่ยปลานิลครับปลานิลที่เลี้ยงเองในพื้นที่มีคนเลี้ยงปลาครับก็อารมณ์เหมือนข้าวมันไก่แต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นข้าวมันปลาแล้วเสิร์ฟคู่กับอะไรผักกูดอย่างเงี้ยคือมันคลาสสิกมากอ่ะเอาละครับลองดีกว่าน้ำจิ้มมี2แบบครับอันนี้เหมือนน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวธรรมดาแต่อันนี้จะเป็นแบบซีฟู้ดใช่ไหมใช่ครับอยากได้ความหอมแบบข้าวมันไหมครับใช่คือในใจอ่ะนึกถึงปลานิลลวกปลาลวกมันจะเหม็นคาวแต่ทำไมปลาที่นี่ไม่เหม็นเลยไม่มีกลิ่นเลยอ่ะอาจจะด้วยการเลือกวัตถุดิบครับใช้ปลาที่มีความคือแบบเหมือนเป็นปลาธรรมชาติด้วยใช่ครับมีปลาที่มันเลี้ยงในแม่น้ำอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเป็นผู้สูงอายุแหละแบบกินเนื้อสัตว์มากกินเนื้อปลาเนี่ยย่อยง่ายอร่อยแล้วก็ไขมันมันไม่อิ่มตัวคือเขาประยุกต์ใช้ผักพื้นบ้านอ่ะบางทีแบบบางคนกินข้าวมันกับแตงกวาก็เบื่อใช่ไหมอันนี้มันเป็นผักกูดลวกซึ่งปกติแบบเราไปกินยำผักกูดเนี่ยบางทีไปกินตามร้านอาหารจานละเป็นร้อยสองร้อยนะใช่นี่เขาให้มาฟรีๆในข้อยำแล้วไม่ได้ให้มาน้อยๆด้วยนะ ให้มาแบบเต็มๆเพราะว่ามันในพื้นที่มันเรามีผักกูดมีอะไรพวกนี้ครับอันนี้ชื่อว่าอะไรครับก๋วยเตี๋ยวหน่อไม้ครับก๋วยเตี๋ยวหน่อไม้หรือก๋วยเตี๋ยวหน่อครับผมโอ้แต่หน้าตามันแปลกมากเลยนะมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสๆคุณผู้ชมมันเป็นน้ำสีแดงๆขออนุญาตซดน้ำก่อนโอ้น้ำซุปอร่อยมากอ่ะที่นี่มีเชฟแอบซ่อนอยู่หรือเปล่า น้ำซุปครับที่บอกว่าอร่อยมากคือเขาใช้วิธีดึงรสของมะเขือเทศออกมาเขาเอามะเขือเทศมาต้มจนรสชาติและกลิ่นของมะเขือเทศไม่จะเป็นความหวานความเปรี้ยวมันอยู่ในน้ำซุปหมดเลยเข้าไปอยู่ในตัวซุปใช่ไหมพอผมกินเข้าไปผมเลยบอกว่ามันเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติเหมือนซอสจากสปาเกตตี้แบบฝรั่งแต่ว่ามันซดได้คล่องคอเหมือนซุปแบบคนไทยนี่ไม่ต้องปรุงเลยนะเด็ดเลยมีเรื่องสงสัยอยากรู้อย่างนึงพี่ครับผมเวลาที่คิดค้นอาหารขึ้นมาเนี่ยเราใช้อะไรตัดสินในการเลือกว่าเมนูนี้จะมาขายพวกเราคนเองเนี่ยแหละชิมร้านค้าทุกร้านมาชิมเนี่ยคือความสุดยอดคุณผู้ชมเพราะว่าที่ผมถามแบบนี้เพราะอะไรไหมรสชาติแบบนี้ไม่สามารถสร้างได้ด้วยคนคนเดียวผมรับรองมันเป็นการผสมผสานคุณผู้ชมระหว่างความเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกับความเป็นซอสในแบบซอสสปาเกตตี้แบบฝรั่งผมอยากให้คุณลองมาชิมแล้วใครที่แบบทำร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ได้ลองมาชิมแล้วพี่จะเข้าใจที่ผมพูดเลยว่าคนที่ทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวชามนี้เก่งมากแล้วก็อันนี้ครับกินคู่กับน้ำมะตูมนอกจากของกินแล้วก็มีเป็นงานเอกลักษณ์ก็เป็นผ้ามัดย้อมครับแล้วดีไซน์แบบมันทันสมัยแล้วอะระหว่างที่เดินตลาดอยู่ผมก็เห็นเด็กๆเล่นกันอย่างสนุกสนานเลยขอย้อนวัยกันสักหน่อยละครับเอ้ยโอ้โหนอกจากจะมีของอร่อยแล้ววัตถุดิบเจ๋งๆก็มีอันนี้มันมือเสืออ่าอันนี้มือเสือครับอันนู้นมันเลือดครับอ้าวเหรออันนี้ผมไม่รู้จักมันดูคล้ายๆกันนะถ้าผ่าเนื้อมันจะเป็นสีแดงโออันนี้มันมือเสืออันนี้กล้วยมือเสือเหมือนเสือเหมือนมือกันเลยเหมือนมือเล็บมันเยอะไปหน่อยนะครับอันนี้กล้วยหินเหรอเคยแต่ได้ยินเพิ่งเห็นครั้งแรกคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นแบบกล้วยธรรมชาติใช่ๆครับอย่างมันอย่างอะไรพวกนี้ก็คือเป็นของธรรมชาติใช่ครับปลูกตามหัวไร่ปลายนาอย่างนี้ครับอ๋อนี่ของกินเล่นครับอันนี้ขนมโบราณผมรู้จักสลัดงาข้างในมีอะไรเชฟข้างในมันจะเป็นแบบงาคุกอยู่กับแป้งข้าวเหนียวมีไส้ใช่ครับผมโอเคถ้างั้นต้องชิมผมเคยเจอเหมือนที่คุณเคยไหมเคยเจอแต่ไม่รู้ว่าเป็นสูตรเดียวกันหรือเปล่าดีแล้วมันเหมือนพวกขนมงาอ่อนหรือขนมคอเป็ดอะเนาะใช่เหมือนขนมจีนโอ้ไม่ได้กินตั้งนานแล้วพอกินแล้วก็ติดใจงามันจะกรุบกรุบกรอบกรอบหอมๆแป้งมันจะหนึบหนึบแต่ว่าไส้ข้างในมันเหมือนกับไส้ของขนมไส้ไส้ไส้มะพร้าวอันนี้หากินยากมากนะคุณผู้ชมต้องมาชิมให้ได้เลยอันนี้คือข้าวหลามไส้เมลอนไม่ใช่เมลอนต่างหากอ๋อเมลอนต่างหากแล้วก็ข้าวหลามต่างหากแค่ดูตรงนี้นะไม่ได้อวยนะครับคือไม้ไผ่พวกนี้เป็นไผ่ป่าใช่ซึ่งไผ่ป่าเนี่ยส่วนใหญ่เยื่อมันจะหอมกว่าไผ่ธรรมดาอยู่แล้วเวลามาทำข้าวหลามในพื้นที่เรามีไผ่ป่าเยอะก็จะเห็นนะครับขออนุญาตถือแล้วกันเนี่ยเห็นไหมข้าวหลามเนี่ยลอกออกมาแล้วไม่เห็นเยื่ออย่างเงี้ยนะจบแล้วใช่ครับ
ถือว่าถือว่ามันอยู่ที่การเลือกไม้ถือว่าเลือกไผ่ไม่เป็นแล้วใช่ครับมันจะยิ่งถ้าเยื่อหนาๆเนี่ยนี่คือความอร่อยนะครับอันนี้ความพิเศษเลยก็บอกแล้วดูเมลอนเมลอนปลูกในพื้นที่นะครับเมลอนนี่เลือกยังไงดูคั่วก่อนมันจะขึ้นลายจนถึงเติบเต็มแบบนี้แปลว่ามันหวานแล้วผมให้ดูลูกนี้แน่ๆๆอย่างนี้ลูกนี้แปลว่ายังไม่หวานเท่าไหร่รังผึ้งตอนนี้โรเฟอร์บางทีเรียกล็อกนาก็มีนะอ๋อเป็นล็อกท่านหนึ่งเรียกล็อกนาเพราะว่ามันเป็นแบบโบราณโหนี่เตาแบบนี้นี่ถ้าหายไปนี่หาซื้อไม่ได้นะคุณแม่นะนี่อันนี้โบราณของจริงนะรู้จากเตาก็รู้โอ้โหพี่หยีครับอันนี้อะไรเนี่ยก็ให้ถ่ายให้ถ่ายเชิญมาถ่ายดิของกระบองพี่คืออันนี้อันนี้เป็นเปลือกตัวอันนี้เป็นเปลือกพันหนึ่งเปลือกอันนี้เขาเรียกเปลือกอ้อยครับมันเป็นพันธุ์ใหม่หรือมันเป็นมันเป็นพันธุ์ดั้งเดิมอยู่แล้วครับโอ้คือจะมีอยู่แถบนี้ตั้งแต่ราชบุรีขึ้นมาทางจนถึงกาญจนบุรีจนถึงอุทัยธานีเนี่ยแล้วเขาไปทำอะไรกันครับตัวนี้มีแป้งน้อยเป็นเผือกที่มีแป้งน้อยเอามาตำส้มเอามายำเดี๋ยวส้มตำนี่มันดิบนะเผือกมันกินดิบไม่ได้ไม่ใช่เหรอคือคนกินเขาก็ฉลาดเผื่อมีการแพ้หรือว่าอาจจะมีการคันเล็กน้อยเนี่ยเขาก็ทำให้มันเป็นของเปรี้ยวก็คือเอามาตำส้มตำมันเปรี้ยวครับกดมันจะแก้ความคันครับคือจะกินสดๆเนี่ยอาจจะไม่ดีแนะนำว่าให้เอาไปแบบไปปรุงซะหน่อยให้ผ่านไปยำไปทำให้มันจะแบบให้มันมีความเปรี้ยวเพราะความเปรี้ยวจะแก้เรื่องอาการคันพวกนี้ครับวันนี้ได้มาที่ตลาดซาวให้แหล่งรวบรวมยอดฝีมือในการทำอาหารกันทั้งทีถ้าจะไม่เรียนรู้การทำอาหารของชาวบ้านที่นี่กันสักหน่อยก็คงจะน่าเสียดายแย่เลยนะครับงั้นเราไปเข้าครัวทำอาหารกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่จุ๋มนะครับพี่จุ๋มเขามีต้องบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านมาฝากพี่จุ๋มวันนี้จะทำแกงอะไรนะครับไอ้แกงต้างหลวงครับต้างหลวงคือตัวนี้ใช่ครับตัวนี้มันคืออะไรอ่ะครับมันเป็นดอกไม้เป็นพืชเป็นผักเป็นอะไรครับผมมันเป็นผักที่ว่าขึ้นอยู่ตามริมน้ำครับที่เป็นที่อุดมสมบูรณ์จะขึ้นในป่าอย่างเดียวหน้าตามันเหมือนมะเขือเหมือนกันเนาะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับตั้งหลวงนี่มีสรรพคุณอะไรบ้างครับตัวนี้ต้นใช้บำรุงกำลังครับไอ้ดอกตัวนี้ก็น่าจะสรรพคุณตัวเดียวกับต้นนะแต่ชาวบ้านใช้เป็นผักผักเคียงผักแหนมงั้นเรามาดูกันว่าเริ่มจากอะไรครับพี่ก็จะมีหอมแดงครับครับมีกระเทียมครับพริกนี่เป็นพริกขี้หนูครับเป็นพริกขี้หนูสวนเลยพริกของที่นี่เลยโอ้โหเยอะอันเนี้ยแล้วก็เกลือครับใส่เนื้อปลาร้าลงไปครับปลาร้านี่เป็นปลาร้าสับนะฮะแล้วก็ตำกับพริกแกงแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ตั้งหม้อเลยไหมเดี๋ยวผมตั้งหม้อให้เลยครับตั้งยากอยู่เหมือนกันนะพี่นะไม่ใช่ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับอันนี้เหมือนกับจะต้องผัดก่อนใช่ไหมใช่ครับเอาหมูก่อนเลยเอาพริกแกงก่อนพี่จุ๋มเอาไอ้พร้อมกันเลยครับมีทั้งเนื้อแดงแล้วก็3ชั้นใส่ได้หมดเลยใช่ใส่ได้หมดครับมันมีชื่อแกงไหมว่าเขาเรียกว่าแกงอะไรของที่นี่เขาเรียกว่าแกงผักมะเยาะมะเยะครับแต่พูดจริงไหมเนี่ยจริงครับพี่ไม่ได้ตลกนะไม่ได้ตลกโอ้ผมจะออกไปเล่นข้างนอกกันนะผักมะเยาะมะแยะมะเยาะมะแยะมันคืออะไรอ่ะแบบคือใส่ผักรวมๆกันนะครับเขาก็เรียกว่าผักมะเยาะมะแยะอ๋อนี่คือชื่อแกงผักมะเยาะมะแยะครับแต่พอวันนี้เราใส่ตั้งหลวงเราใส่ผักหวานแล้วก็เรียกแกงผักหวานแกงตั้งหลวงไปอ๋อถ้าใส่รวมกันทุกอย่างก็เป็นมะเยาะมะแยะใช่ครับหลักสำคัญคือต้องรวนหมูกับเครื่องแกงให้สุกให้หอมแล้วค่อยเติมน้ำลงไปรอให้มันเดือดแล้วค่อยใส่ผักปรุงรสด้วยน้ำปลาเล็กน้อยปลาร้ามันเค็มอยู่แล้วเนาะแล้วก็มันตอนเราตำเครื่องเราก็ใส่เกลือใส่เกลือไปด้วยเดือดแล้วพี่จุ๋มเดือดแล้วเดือดแล้วต่อไปใส่อะไรครับพี่ใส่ตั้งครับอันนี้คือเราเก็บมาสดๆแล้วก็ล้างทำความสะอาดครับผักหวานต่อเลยผักหวานต่อเลยโอ้พอผักลงไปแล้วยิ่งหอมมาเนี่ยผักหวานหอมมาเนี่ยจุดเด่นของแกงต่างหลวงนั่นก็คือน้ำซุปที่เข้มข้นนะครับจากกลิ่นหอมที่ได้จากเครื่องต่างๆที่นำไปตำแล้วก็นำมารวนนะครับโดยเฉพาะกลิ่นของปลาร้าที่นำไปรวนผ่านไฟด้วยเตาถ่านนะครับทำให้แกงตัวนี้มีความหอมมากรสชาติเค็มอ่อนๆ นะครับไม่ต้องปรุงอะไรมากตัดกับผักหวานที่มีความกรอบอร่อยแล้วหวานเล็กน้อยแล้วมาเจอต่างหลวงที่กรุบกรอบและมันมากๆทำให้แกงถ้วยนี้ถือว่าเป็นแกงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านไร่จริงๆเลยครับสวัสดีครับครับวันนี้พี่แอลจะมาทำอะไรให้เราชิมครับวันนี้จะทำอัวดอกแครค่ะดอกแครป่าค่ะ
เป็นดอกแคป่าแบบนี้สดๆแล้วเราต้องเอาเกสรมันออกไหมพี่ออกค่ะเอาเกสรออกก่อนนะเพราะเกสรมันจะขมใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็ตำเครื่องปรุงนะคะก็จะมีพริกหอมแดงแล้วก็ตะไคร้ข่าเกลือค่ะคำว่าอั่วนี่มันหมายถึงเหมือนไส้อั่วไหมครับการแบบเอาอะไรเข้าไปยัดไว้ในดอกแครใช่ค่ะตอนนี้เราจะทำตัวเครื่องมันหรือว่าไส้มันอ๋อโอเคหมูก็ต้องเป็นหมูอันนี้เหมือนเป็นติดมันหน่อยเดี๋ยวใส่อะไรต่อเดี๋ยวผมเอาใส่ปลาค่ะน้ำปลาเยอะไหมช้อนเดียวพอแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาล1ช้อนใช่ไหมครับค่ะจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วตามด้วยข้าวเบื่อครับข้าวเบื่อนี้ทำมาจากอะไรบ้างครับข้าวเจ้ากับข้าวเหนียวค่ะแช่ค้างคืนก่อนแช่ค้างคืนแล้วก็มาตำเป็นข้าวดิบนะคุณผู้ชมข้าวสารนั่นแหละแล้วก็ใส่ผักแมงลักค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะครับโอเคครับหลังจากได้ไส้แล้วเราจะนำมาทำอะไรต่อครับมันก็จะยัดใส่ไส้อ๋อม้วนแบบนี้เลยแล้วไปนึ่งที่ต้องนึ่งเนี่ยเพราะว่าข้าวเบื่อมันยังไม่สุกใช่ค่ะแต่ที่เราใส่ข้าวเบื่อเนี่ยเพื่ออะไรครับให้มันเหนียวหรือว่าให้มันกรุบเวลากินให้มันเหนียวค่ะแต่เวลาสุกมันก็จะนิ่มไปเลยถูกไหมครับมันจะไม่เป็นกรุบกรุบเนาะค่ะนึ่งนานไหมครับก่อนมันจะสุกประมาณ20นาทีค่ะตัวดอกแครนะครับดอกแครหอมๆนะครับที่นำไปนึ่งจนสุกนะครับจะนิ่มแล้วก็นุ่มเหมือนกับกินหัวปลีมีความหวานอยู่ในตัวตัดกับไส้ข้างในนะครับตัวข้าวเบื่อพอนึ่งสุกปุ๊บก็เหมือนกับข้าวเหนียวที่มีความยืดคล้ายๆกับขนมโบจิแบบญี่ปุ่นเลยคุณผู้ชมแต่ว่ากลับเป็นรสชาติของเนื้อหมูและพริกแกงแบบไทยๆต้องบอกว่ามีหลากหลายรสสัมผัสมากไม่ว่าจะเป็นผิวของดอกแครที่นุ่มแล้วก็เด้งนิดๆกับเนื้อที่นุ่มหนึบด้านในพร้อมกับเนื้อหมูเด้งๆพอรวมกันออกมาถือว่าเป็นอาหารอีกจานนึงที่คุณต้องมาลองให้ได้สักครั้งหนึ่งวันนี้นะครับมาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับต้องบอกเลยว่าวัตถุดิบขึ้นชื่อของที่นั่นก็คือปลาแรดนั่นเองครับผมถือว่าเป็นของขึ้นชื่อจนอยู่ในคำขวัญของจังหวัดเลยนะครับผมวันนี้ผมตั้งใจจะเอาปลาแรดที่เป็นของขึ้นชื่อนั้นมาทำเป็นอาหารญี่ปุ่นครับในแบบสไตล์ที่เขาเรียกว่าคัตสึด้งแต่ว่าวันนี้ผมจะใช้เนื้อปลาแทนเนื้อหมูครับผมง่ายๆเลยอันดับแรกเดี๋ยวเรามาตั้งน้ำมันแล้วก็ทอดปลากันก่อนครับผมปลาแรดผมเลือกเป็นส่วนหางครับคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนหางของปลาแรดจะบางแล้วก็ทอดง่ายสุกเร็วนิดนึงนะครับไข่ไก่1ฟองนะครับอันดับแรกนะครับเวลาจะทำทงคัตสึนะครับนำเนื้อสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูหรือเนื้อปลาแบบที่ผมทำในวันนี้หรือเป็นเนื้อวัวก็ได้คลุกกับแป้งแห้งก่อนนะครับแป้งแห้งตัวนี้นะครับคือแป้งสาลีครับแล้วก็นำมาชุบกับไข่ไก่ครับที่เราตีไว้ตัวไข่เนี่ยจะทำให้ตัวของทอดเนี่ยมันนุ่มนะครับจะช่วยรักษาน้ำในของทอดเอาไว้แล้วก็ทำให้เกาะกับตัวเกล็ดขนมปังได้ดีขึ้นนะครับได้ปลาทอดสวยๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องเคียงกันนะครับผักนะครับก็จะมีหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่เนี่ยจะช่วยให้น้ำซุปหวานนะครับผมต้นหอมครับอันนี้ก็เอามาแต่งสีสักหน่อยนะครับผมจะเตรียมไข่ไว้ด้วยนะครับอยากให้เตรียมไว้ให้ครบก่อนเพราะว่าการทำคัตสึด้งนะครับความอร่อยคือไข่ต้องไม่สุกมากเกินไปเพราะฉะนั้นควรจะเตรียมเครื่องต่างๆไว้พร้อมก่อนนะครับคนเบาๆนะครับอย่าให้ตีเหมือนไข่เจียวแค่พอไข่แดงแตกแบบนี้แล้วคัตสึด้งเวลาออกมาจะได้เห็นทั้งสีของไข่ขาวแล้วไข่แดงนะครับเราจะเริ่มจากการทำน้ำซอสก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก็จะมีน้ำเปล่าครับเครื่องปรุงนะครับก็จะมีโชยุครับมิรินก็จะเป็นเหล้าหวานในแบบญี่ปุ่นปัจจุบันนี้หาซื้อได้ทั่วไปแล้วครับผมให้รสหวานและกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับเติมน้ำตาลลงไปด้วยครับผมพอใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปได้เลยนะครับพอน้ำซอสของเราเริ่มเดือดนะครับให้ดูว่าหอมใหญ่นั้นเริ่มสุกหรือยังเวลาหอมใหญ่สุกจะใสขึ้นนิดนึงนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้จะเห็นว่าหอมใหญ่เริ่มใสแล้วผมจะใส่ต้นหอมลงไปครับคราวนี้ผมก็จะเอาเนื้อปลาใส่ลงไปนะครับพอใส่ปลาลงไปในน้ำซุปนะครับรอสักนิดนึงให้เนื้อปลานั้นซึมซับน้ำซุปเข้าไปสักหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปได้เลยครับเราก็รอให้ไข่นั้นสุกนิดนึงแต่ว่าคนญี่ปุ่นจะไม่กินไข่ที่สุกมากเกินไปนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนเยิ้มๆบนหน้าแบบนี้แหละครับผมปิดไฟแล้วครับคุณผู้ชมแล้วเราก็จะแต่งหน้าด้วยต้นหอมญี่ปุ่นครับเร
รสชาติของปลาแรดคัตสึด้งนะครับรสชาติจะเหมือนกับอาหารญี่ปุ่นเลยครับผมแต่ว่าได้วัตถุดิบดีๆอย่างปลาแรดนะครับของจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเราบอกว่ามีเนื้อแน่นนะครับหวานอร่อยและไม่มีกลิ่นคาวผิวด้านนอกกรอบแต่ข้างในยังฉ่ำอยู่เลยนะครับสามารถซึมซับน้ำซอสในแบบสไตล์ญี่ปุ่นได้ดีมากๆคู่กับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆแล้วนะครับแล้วก็ไข่ที่สุกกำลังดีต้องบอกว่าเป็นอีกจานนึงที่ผมถือว่าเป็นการใช้วัตถุดิบนะครับอย่างปลาแรดหรือวัตถุดิบของคนไทยในการทำอาหารญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวมากๆเลยครับอยากให้ลองเอาไปทำกันจริงๆคุณผู้ชมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้นะครับสนุกมากเลยครับที่ผมได้มาเที่ยวที่ตลาดซาวให้นะครับจังหวัดอุทัยธานีที่นี่นะครับนอกจากจะมีอาหารอร่อยมีวัตถุดิบมากมายให้เลือกซื้อแล้วแต่สิ่งที่มีเสน่ห์ที่สุดคือความเป็นธรรมชาติความเป็นชุมชนมันคือการผสมผสานกันระหว่างความเป็นชุมชนแบบดั้งเดิมกับความที่เป็นศิลปะด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าตลาดนี้มีอะไรให้น่าค้นหาเยอะนะครับเดินทั้งวันก็ไม่เบื่อมีมุมเล็กๆมีจุดสวยๆให้เราได้แวะถ่ายรูปกันมากมายเลยครับอยากให้คุณผู้ชมลองมาครับเพราะว่าตลาดซาวให้แห่งนี้เป็นตลาดของชุมชนโดยชุมชนจริงๆครับผมจะกลับบ้านแล้วจะคึกอะไรคึกอะไรตอนนี้ฮะไม่เอาแล้วไม่เอา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 แล้วไม่เอาแล้วไม่เอา